เกมรักทรยศตอนจบปิดฉากสมงฟาดเรตติ้งถล่มทลายขึ้นแท่นละครแห่งปีลาจอไปอย่างสวยงามสมตำแหน่งตัวพ่อตัวแม่ประธานสำหรับเกมรักทรยศ The betrayal ที่ทางช่องสามหยิบมาดัดแปลงจากซีรีส์เรื่องดังด็อกเตอร์ฟอสเตอร์ d อร์ฟ r Foster, Dr. Foster. ลิขสิทธิ์จาก BBC Studios บริษัทผู้ผลิตคอนเทนต์ระดับโลกจากประเทศอังกฤษที่ทำคนดูอินหนักจนทำลายสถิติเรตติ้งทั่วประเทศตอนจบไปได้สูงถึง5.848ในกลุ่มผู้ชมในกรุงเทพพิกสุดที่8.243และกลุ่มผู้ชมอายุ15ปีขึ้นไปหรือกลุ่ม15บูเลติน Bangkok อนด์เออรทุกตัวเลขไปได้ถึง7.249ยอดดูสดออนไลน์พุ่งทะลุ1ล้านวิวยึดพื้นที่ไปแบบปังๆจากฝีมือการผลิตของค่ายจูเวนยจูเก้า สมกับที่แฟนละครยกให้เป็นละครแห่งปีจริงๆกับเกมรักทรยศละครที่ไม่ได้มีดีแค่การแสดงบทยังอัดแน่นไปด้วยคุณภาพได้ทั้งข้อคิดและแบบอย่างการมีครอบครัวสะท้อนสังคมในแบบฉบับยุค2023โดยได้สองนักสแสดงนำระดับแนวหน้าของประเทศอย่างแอนทองประสมรับบทเป็นหมอเจนจิตแพทย์สาวที่คนดูปากำลังใจเชียร์ทั่วประเทศ ถึงขั้นเจ้าตัวออกมาโพสต์บรรยายความรู้สึกถึงละครเรื่องนี้ในตอนจบไว้อินสตาแกรมกันเลยทีเดียวรวมถึงตัวพ่ออนันดาเอเวอริงแฮมมารับบทอาทินอดีตสามีชั่วที่ทำเอาหลายคนต้องหัวร้อนเกิดมาเพื่อเป็นนักสแสดงไม่เกินจรยิงไม่ว่าบทจะโหสาหัสขนาดไหนก็เอาอยู่และแพทริเซียทันชนกูดที่แจ้งเกิดสุดๆในบทเมียน้อยรวมถึงนักสแสดงอีกมากมายที่มาร่วมเสริมทับความสำเร็จให้กับละครเรื่องนี้รวมเรตติง้งเกมรักทรยศ ฟาดไม่พักมาแรงพุ่งสูงขึ้นทุกตอนละครเกมรักทรยศทางช่องสามแซบจนคนดูติดหนึบกาะจอติดตามหมอเจนไปแก้แค้นเอาคืนผัวสองใจและมือที่สามทำบ้านพังที่ความเข้มข้นพีคขึ้นทุกตอนจนพลาดไม่ได้พ е й т ติ้งพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องมาดูเรตติ้งของละครเกมรักทรยศกันดีกว่าเรตติ้งละครเกมรักทรยศเกมรักทรยศ ep หนึ่งเรติ้ง2.3จุสาม เกมรักทรยศ EP 2เรตติ้ง2.3เกมรักทรยศ EP 3เรตติ้ง3.1เกมรักทรยศ EP 4เรตติ้ง3.1เกมรักทรยศ EP 5เรตติ้ง3.2เกมรักทรยศ EP 6เรตติ้ง3.5เกมรักทรยศ EP 7เรตติ้ง 3าจุดเกมรักทรยศ EP แปดเรตติ้งสาุดเกมรักทรยศ EP เก้าเรตติ้งสาจุดเกมรักทรยศ EP สิบเรตติ้งสีเกมรักทรยศ EP สิบเอ็ดเรตติ้งสาจุดเกมรักทรยศ EP สิบสองเรตติ้งสามจุด เกมรักทรยศ EP 13เรตติ้ง4.1เกมรักทรยศ EP 14เรตติ้ง4.2เกมรักทรยศ EP 15เรตติ้ง4.6เกมรักทรยศ EP 16ตอนจบเรตติ้ง5.848 เกมรักทรยศละครโทรทัศน์แนวดราม่าดัดแปลงจากละครโทรทัศน์อังกฤษเรื่องด็อกเตอร์ฟอสเตอร์ออกอากาศทางช่อง3 HD นำแสดงโดยพระเอกนางเอกยอดฝีมือระดับตำนานอนันดาเอเวอริงแฮมและแอนทองผสมแสดงนำมีเรื่องราวจากครอบครัวที่สมบูรณ์แบบต้องพังทลายเพราะสามีนอกใจมีมือที่3นำแสดงโดยแพทริเซียทันชนกูดร่วมติดตามเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะทำอะไรมากกว่าที่คาดคิดเกมเอาคืนจากการถูกทรยศกำลังจะเริ่มขึ้นแอนทองประสม เปิดฉากสุดร้อนแรงทุ่มสุดตัวในเกมรักทรยศ EP หนึ่งตอนแรกแฟนละครเตรียมปักหมุดรอช่องสามรวมกับค่ายจูเวนายจูเก้าได้เลือกส่งละครแนวซีเนมาติกดราม่าสุดเข้มข้นเกมรักทรยศ The betrayal ลงจอแล้วเริ่มตอนแรก23สิงหาคมนี้กับการมาประกบคู่กันคอรัรังแรกของตัวพ่อสายหนังอนันดาเอเวอริงแฮมและตัวแม่สายละครแอนทองประสมที่งานนี้การันตีความร้อนแรงตั้งแต่ตอนแรกด้วยฝีมือคุณภาพทางการแสดงแบบทุ่มสุดตัวรับรองว่าทุกคนจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนโดยแอนทองประสมเล่าว,ว่าดีใจและรู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะที่จะได้ดูกันเต็มแล้วหลังจากที่เปิดตัวไปและเห็นตัวอย่างกันไปแล้ว ก็ได้รับเสียงตอบที่ดีมากๆไม่คิดว่าคนจะรอดูกันขนาดนี้สำหรับเรื่องนี้ยอมรับเลยว่ายากที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยรับงานแสดงมาเพราะบทเครียดทั้งเรื่องไม่มีเบาเลยค่ะ เหมือนเป็นการเรียนรู้ใหม่ของแอนทางการแสดงก็ว่าได้ทั้งวิธีการทำงานกับทีมงานที่เป็นทีมผลิตซีรีส์ซึ่งการทำงานบางอย่างไม่เหมือนงานละครอย่างที่เคยเจอมาหรือกับอนันดาที่ต้องยอมรับว่าการแสดงของแอนนั้นสู้อนันดาไม่ได้เลยด้วยความที่ตลอดมาแอนเล่นไปตามบทใช้ข้อความเข้าใจในแบบที่ตัวเองเข้าใจและประสบการณ์การทำงานโดยไม่เคยเรียน การแสดงมาและคิดว่าตัวเองแน่แล้วแต่พอมาเจออีกฝ่ายที่เขาสามารถคิดนอกบทได้ด้วยความที่อนันดาได้เรียนการแสดงอย่างจริงจังมาก่อนด้วยเราก็เลยได้เรียนรู้วิชาจังหวะก,การแสดงจากเขาอย่างฉากเลิกซีนแรกที่วือหวามากสาหรับแอนเพราะไม่เคยเล่นถึงขนาดนี้ที่ไหนมาก่อนแต่มันมีเหตุผลที่มาที่ไปว่าทําไมถึงต้องขนาดนี้ด้วยความที่เป็นเรื่องของคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันมานานและมีเลิกซีนเป็นเหมือนจุดเชื่อมความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ ก็เข้าใจได้คือช่วงแรกๆรู้สึกเขินเขามากเขามีเสน่ห์มากแบบไม่กล้ามองเขานานก็ต้องขอบคุณอนันดาและผู้กำกับก้าววิรดาด้วยที่ให้เราได้เวิร์กช็อปกันก่อนการรัแสดงทําให้เราทะลุการแสดงออกไปจากเดิมได้อย่างสมจริงมากขึ้นจากที่ผ่านมาและได้เห็นว่าทุกอย่างที่ทํามีความหมายทางการแสดงหมดเช่นทําไมแอนต้องอยู่ในตําแหน่งในภาพที่สูงกว่าเขาก็เพราะหมอเจนเก่งกว่าเหนือกว่าอาทินในทุกด้านก็ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพอย่างที่ได้เห็นกันเป็นตน้น ซึ่งหลังจากนี้ก็จะได้เห็นการแสดงการเชื่อเฉียนกันในมิติอื่นๆของตัวละครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจและติดตามว่าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบของหมอเจนต้องพังทลายเพราะสามีนอกใจและมือที่สามผู้หญิงคนหนึ่งจะจัดการคนทรยศยังไงต่อไปฝากด้วยนะคะเห็นเคมีสุดเข้มข้นของพระนางคู่นี้แล้วสนุกเกินต้านแน่นอนติดตามละครเกมรักทรยศ EP หนึ่งขอบคุณที่รับชมค่ะ